ก็สวัสดีนะครับ FC ที่รักของผมนะครับนะฮะนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญรุ่นนี้นะครับนะที่ระลึกอายุ99ปีนะครับเหรียญเจริญทรัพย์99นะครับนะฮะนะครับผมได้มาตั้งนานนะผมลืมนะฮะลืมรีวิวผมเพิ่งมาค้นหาพระเอ๊ะจะเอาพระอันไหนมารีวิวนะก่อนจะรีวิวมาแกะเสือกันดีกว่าแกะนะวันละองค์วันละองค์นะให้ FC ได้ดูมาลุ้นกันเผื่อได้ตะกุดนะฮะได้แล้วเดี๋ยวผมก็แบ่งแจกไปสำหรับคนที่แบ่งพระผมไปผมก็แบ่งให้นะครับนะแจกกันไปนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานโตขึ้นก็ไม่แน่นอนนะครับพระผงแบบนี้เดี๋ยวเป็นเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับนะนิยมกันแต่เหรียญนะพอพระผงขึ้นราคานี่งานเข้าเลยนะครับนะไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้นะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพระหลวงพ่อนะครับยังไม่ถึงช่วงพีคนะครับใครที่เก็บอยู่นะครับช่วงราคามันถูกๆตอนนี้ผมแนะนำให้เก็บเลยครับเนื้อเงินราคา 3,000 2,000 3,000 4,000 นี่เก็บไปเลยครับเนื้อเงินทั้งอากได้เป็น 10,000-20,000 นะครับนะฮะนะครับเนื้อนวะเนื้อธรรมดาเนื้ออัปกาเนื้อทองแดงท่านอาจจะได้เป็นหมื่นเป็นพันนะครับนะฮะช่วงราคาถูกๆตอนนี้เหรียญละ300 400 500รีบเก็บกันครับนะฮะนะฮะเก็บกันเข้าไปนะฮะขอให้เหรียญที่ทันหลวงพ่อแท้ทันแค่นั้นเองนะครับนะฮะจะมีช่วงนึงเหมือนของหลวงพ่อรวยถ้าพีคมาปั๊บโอ้โหเนื้อล่างๆเหมือนรวยๆเฮงๆหลวงพ่อรวยนะครับนะออกจากวัดเหรียญละ80บาทขึ้นไป 2,500 นะครับนะฮะเหรียญอายุวัฒนมงคลออกจากวัดเหรียญละ300นะครับนะขึ้นไป 2,000 กว่า 3,000 เนื้อทองแดงลมดำเฉยๆนะครับนะนะครับประสบการณ์ที่ผมเคยไอ้นี่นะฮะนะครับนะฮะอ่ะมาลุ้นโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยนะฮะลุ้นตะกรุดไม่มีตะกรุดครับโอ้โหหอมมากเลยครับนี่หอมเนื้อนี่หอมหอมแกะตัวนี้เล่นนะฮะโชว์ FC นะครับนะแกะแล้วเราก็ปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับปล่อยให้เขาเก่าธรรมชาตินะครับเก่าธรรมชาติเดี๋ยวค่อยแกะอีกอ่ะอีกสักรุ่นนะครับ เอามารุ่นไหนดีนะอันนี้ดีกว่านะครับแกะเล่นเสือคาบดาบครับเสมาเสือคาบดาบพระผงนะครับเดี๋ยวไว้แจกนะฮะแจกผู้มีอุปการะคุณนะครับนะฮะลุ้นถือดึงหานักตะกรุดทองคำจะมีกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะได้ตะกรุดทองคำก็ให้เขาไปหมดแล้วผมนะฮะตะกรุดทองคำก็ไม่เหลือผมแจกเขาหมดนะครับนิสัยผมนะฮะโอ้โหเหนือผงพุทธคุณนะครับนะครับนะมาเรามารีวิวเหรียญนี้กันนะครับที่ระลึกอายุ99ปีเหรียญเจริญทรัพย์99นะครับก็จะเขียนไว้ลุ้นโชคนะครับนะฮะนี่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับนะฮะเป็นทองแดงโอ้โหเขียนตัวหนังสือตวัดนะครับเขียนเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะเนื้อทองแดงเป็นแบบนี้ท่านไม่ต้องไปสนใจนะครับนะทองแดงยังไงก็เป็นทองแดงอยู่วันยังค่ำนะมีกากะดำๆนะเป็นเสน่ห์ของเขานะครับนะฮะนะครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากาโมนะครับโอ้โหเหรียญนี้นึกว่าฝังพลอยนะครับนะครับเหรียญก็โอเคออกมาเป็นทรงเหรียญอาร์มแล้วก็เขียนว่า99อย่างนี้นะครับลงยาฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกบัวเหมือนนั่งอยู่บนน้ำทะเลนะครับเหมือนนั่งอยู่บนน้ำอย่างเงี้ยนะครับลงยาคุ้ยพื้นฟ้านะครับคุ้ยพื้นสีฟ้านะครับนะฮะลงขอบแดงนะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับด้านหลังนะครับที่ระลึกอายุครบ99ปีผมบอกให้เลยนะผมมีเหรียญเดียวนะครับนะดูหมายเลขครับนะฮะ371นะครับ371ด้านหลังเป็นรูปสิงห์นะครับอย่างนี้ต่อโค้ดถ้าโค้ดสาลายอย่างนี้นี่ผมมั่นใจว่านะครับผู้จัดสร้างน่าจะเป็นทางกรรมการวัดหรือผู้ที่ถวายเงินให้วัดนะครับที่จะจัดสร้างแล้วก็ต่อโคศาลา100ปีอย่างนี้นะครับผิดหลายเหรียญนะครับนะฮะต่อโคศาลานี่มั่นใจมองๆดูผมเห็นหลายเจ้าที่ต่อโคศาลาเนี่ยน่าจะเป็นแบบ1แหละก็เป็นแบบกึ่งๆวัดสร้างนะครับหรือไม่งั้นก็แบบคล้ายๆแบบ
จัดสร้างขึ้นมาโดยใช้ในนามวัดแล้วก็ถวายเงินให้ทางวัดนะครับนะฮะจะเป็นแบบนั้นนะครับนะเป็นคนรูปศาลานะครับนะฮะเป็นเหรียญนี้นะครับนะฮะเป็นดอกบัวบานรูปสิงห์ยกขานะครับนะฮะนะครับเหรียญนี้ได้มาตั้งนานแล้วนะครับผมชอบผิวไฟแบบโบราณโบราณแบบนี้นะครับนะฮะตัวหนังสือนะครับเห็นไหมฮะอายุ99ปีแลเหมือนมีแลเงานะฮะเห็นไหมนะครับนะฮะเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญอาร์มคล้ายๆเหรียญอาร์มนะฮะนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเพราะเหรียญไม่มีอะไรมากมายนะครับโค้ดตอกรูปศาลาแค่นั้นเองนะครับตอกตรงนี้นะฮะตอกตรงนี้ที่ผมบอกแล้วรันหมายเลขตรงนี้นะครับนะฮะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับลงยาฟ้านะครับสวัสดีครับ